รายการ Money Chat นะถ้าบอกความรู้สึกในใจล้วนๆเลยเนี่ยเป็นรายการที่เติบโตมาพร้อมๆกันแล้วพอมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็ภูมิใจคือเป็นขอเป็นส่วนหนึ่งที่ภูมิใจแล้วกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆให้เติบโตมาได้ขนาดนี้แล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมไม่ใช่เฉพาะสังคมนักลงทุนอย่างเดียวผมเชื่อว่าประเทศไทยในสังคมโดยภาพรวมก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าถ้าเราให้คนไทยรู้จักเรื่องของการลงทุนในรูปแบบง่ายๆและหลากหลายแล้วก็โอ้โหต้องบอกตามตรงว่าวิทยากรที่มาให้ความรู้นี่มันเยอะมากนะครับมันก็จะทําให้คนที่ลงทุนคนที่ยังไม่ได้ลงทุนนะครับหรือคนที่อยากลงทุนในอนาคตก็จะได้ประโยชน์จากรายการ Money Chat แล้วผมก็เชื่อนะด้วยรายการที่เป็นประโยชน์แบบนี้มีคนที่มีความรู้คอยหัดเข้ามาผัดกันเข้ามาให้ข้อมูลข่าวสารความรู้มากมายขนาดนี้รายการนี้จะยั่งยืนต่อไปแล้วก็จะอยู่คู่คนไทยไปอีกนานครับตลาดหุ้นมีความท้าทายอะไรต้องบอกก่อนนี้ก่อนในอดีตที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอความท้าทายหรอกนะจริงๆตลาดหุ้นทุกปีทุกคนก็จะออกมาพูดปีนี้ท้าทายพอสิ้นปีนี้เราก็บอกปีหน้าท้าทายมันไม่ขาดความท้าทายแล้วครับนั่นคือเสน่ห์ของการลงทุนไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตลาดหุ้นนะครับปีหน้าก็เป็นความท้าทายเหมือนเดิมก็เชื่อผมติดของปีหน้าทุกคนก็บอกว่าปีต่อไปมีความท้าทายปีหน้ามีความท้าทายเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกปีหน้าถูกคาดการณ์ว่าชะลอตัวนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็ต้องเจอเศรษฐกิจที่ชะลอตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ลดลงแต่มันอาจจะเป็นจุดที่เป็นโอกาสทุกครั้งที่เราเจอวิกฤตแล้วก็ตลาดหุ้นปรับฐานลงมาในแต่ละรอบเรามักจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาวครับแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนระยะสั้นเพราะว่าความผันผวนยังมีเยอะแต่ว่ารอบขาขึ้นใหญ่ๆผมคิดว่าใกล้จะเกิดมาแล้วล่ะนะครับเราอาจจะเห็นในปีอีกถัดไปอีกปีนึงก็คือปี2024นะครับจริงๆประเทศไทยปีนี้นะเซ็ตอินเด็กซ์ต่อถ้าเทียบกับต่างประเทศถือว่าเป็นความหวังของโลกเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกถามว่าปีหน้ายังคงแข็งแกร่งต่อไหมผมก็ยังเชื่อว่าแข็งแกร่งนะครับแต่ในระยะยาวแน่นอนครับพอถึงหุ้นในกลุ่มที่ประเทศไทยมีน้อยเขาเริ่มเติบโตกันอย่างเช่นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็อาจจะมีเงินโยกย้ายออกไปลงทุนในประเทศอื่นบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังเชื่อในความที่มีเสน่ห์ของประเทศไทยอยู่นะครับหุ้นที่จะได้ประโยชน์ในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวไปด้วยในตัวเลยเนี่ยผมก็จะพยายามจะบอกว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งอะไรบ้างที่เราจะเติบโตเหนือกว่าคู่แข่งได้ถึงแม้ว่าเอ้ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมาแต่ประเทศไทยยังมีเสน่ห์นะในหุ้นกลุ่มนี้ผมก็จะมองไปแน่นอนหนีไม่พ้นจริงๆคือทัวริซึมครับนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวปีนี้ก็โตปีหน้ายิ่งโตหนักเข้าไปอีกแล้วปี2024นี่ก็จะโตอีกเท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมองยากมากเลยที่จะเห็นกําไรของหุ้นกลุ่มนี้ลงระยะยาวหุ้นกลุ่มนี้ยังไงผมก็เชื่อว่าประเทศไทยเป็นฮับของการท่องเที่ยวผมไม่ใช่ว่าของเอเชียอย่างเดียวผมคิดว่าของโลกเลยแหละใครๆก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยอันนี้คือจุดเด่นที่สําคัญอีกจุดเด่นนึงก็คือประเทศไทยเราเริ่มจะเห็นมุมมองมากขึ้นในการเป็นโลจิสติกส์ฮับนะฮะเราเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการที่จะส่งออกสินค้าออกไปทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียสังเกตให้ดีว่าเริ่มมีหลายๆธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเรามี EC เรามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเรามีคู่ค้าที่แข็งแกร่งเรามีผู้คนที่พร้อมที่จะทำงานในด้านบริการเรื่องราวเหล่านี้ผมคิดว่าโลจิสติกส์ครับแล้วมันต่อยอดกับเรื่องของ EV Hub ด้วยนะครับที่จะทำให้โลจิสติกส์ครับเนี่ยมีความสดใสนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยประเทศไทยก็น่าจะได้ประโยชน์จริงๆมันมีอีกกลุ่มนึงก็คือตัว Medical Hub Medical Hub เนี่ย Aging Society ด้วยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยรอบโลกเลยที่เจอ Aging Society แต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้นําดีกว่านะครับเราเป็นผู้นําในทัวริสต์แล้วเราเป็นผู้นําในเรื่อง Medical ด้วยนะฮะเราอยู่อันดับต้นๆของโลกนะครับในเรื่องของรายได้ที่เข้ามาจากเรื่องของการดูแลรักษาเพราะว่าเราเป็นประเทศที่หมอเก่งพยาบาลน่ารักเก่งด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงนะฮะนี่สําคัญมากมัน worth for money ครับที่ต่างชาติคนไข้ต่างชาติจะมารักษาในเมืองไทยก็หุ้นหลักๆเหล่านี้แหละครับจะเป็นตัวกลไกหลักที่มีเสน่ห์สําหรับประเทศไทยที่มันจะดีทั้งระยะสั้นคือโตด้วยแล้วก็ระยะยาวด้วยครับผมแนะนําบนเวทีดีกว่าจะได้ตรงกันนะครับกลุ่มแรกเลยคือตัวแรกเลยคือ CPO นี่ภูมิใจนําเสนอเพราะว่าราคาไม่ค่อยขึ้นได้ทั้ง Tourism Hub ได้ทั้ง EV Hub ได้ทั้ง Logistics Hubที่เราพูดแบบเมื่อสักครู่นี้ครบเลยนะฮะเพราะฉะนั้น CPO ยิงได้ฟู้ดฮับด้วยนะก็เพราะว่าเขามีซินเนอร์จี้กับตัวเครือ CPF CP Group ด้วยแล้วก็โอกาสในการขยายตัวต่างประเทศก็เยอะเพราะเขามีซินเนอร์จี้กับกลุ่ม CP เพราะฉะนั้น CPO เนี่ยผมเชื่อว่าน่าสนใจในแง่การลงทุนระยะยาว
หนีไม่พ้นครับ Medical Hub ผมเลือก BDMS แต่เราอาจจะรอให้ถูกกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะตัวนี้ผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยจะเป็นผู้นำในเอเชียเลยแหละที่จะรับคนไข้ต่างประเทศเข้ามารักษาในประเทศไทยด้วยความได้เปรียบทั้งเชิงภูมิศาสตร์แล้วก็ในด้านของ Word for Money สำหรับประเทศไทยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เราเลือกคืออยู่ใน Tourism Hub คือการท่องเที่ยวก็คือ AOT AOT นี่ถือว่าราคานี้ยังไม่ได้แพงนะครับเพราะราคาไฮเดิมคือ90บาทวันนี้อยู่ประมาณ70ต้นๆปีนี้กำไรปีนี้ขาดทุนนะครับปีหน้าอาจจะเริ่มพอเห็นกำไรแล้วก็ปี2024เนี่ยจะโตเต็มที่ซึ่งก็จะรับกระแสการท่องเที่ยวแล้วก็ถือว่าคือ AOT ก็เป็นผู้นำแหละนะครับในประเทศไทยด้วยในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการรับผู้โดยสารต่างประเทศอย่างไรก็ตามก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสิ่งที่เราแนะนำหรือสิ่งไอ้ฮับต่างๆที่ผมพูดมาไม่ใช่ว่าเราจะไม่ต้องตามดูสถานการณ์หรือไม่ต้องตามดูว่าพื้นฐานในแต่ละฮับหรือแต่ละหุ้นแต่ละตัวที่เราแนะนำเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอให้ศึกษาหาความรู้จากช่องมันนี่แชทนี่แหละแล้วก็ติดตามสถานการณ์จากช่องมันนี่แชทนี่แหละนะครับแล้วก็เชื่อว่าเราจะไม่โดนตลาดหุ้นทำร้ายนะครับในอนาคตจากการเลือกหุ้นของเราถ้าจะต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแต่ต้องเปลี่ยนอยู่บนพื้นฐานระยะยาวที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละหุ้นด้วยนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับคงไม่มีพรอันใดสำคัญเท่ากับการมีสุขภาพแข็งแรงมีฐานะทางการเงินดีแค่ไหนจะเก่งกาจสามารถแค่ไหนจะเป็น CEO หรือจะเป็นพนักงานธรรมดาคืออาจจะเพราะผมอายุมากแล้วการมีสุขภาพแข็งแรงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีราคาที่ต้องจ่ายมากที่สุดและไม่มีอะไรที่แพงไปกว่าสุขภาพของเรานะดังนั้นก็ขอให้แฟนของ Money Chat รวมถึงแฟนของผมด้วยนะครับแฟนคลับเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีเราก็มีสุขภาพใจที่ดีสมองเราก็ดีเปิดรับความรู้ใหม่ๆได้ดีแล้วสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นแหละเราก็จะลงทุนในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับในช่วงปีใหม่และก็ปีต่อๆไปครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ